นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดในหมู่มนุษย์ใดๆย่อมครอบงำสัตว์อื่นในหมู่สัตว์นั้นแปลว่าถ้าท่านเกิดเป็นสัตว์ใดโดยมากเป็นหัวหน้าเนี่ยนะก็คือจะเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำตลอดนะจะครอบงำจะมีอำนาจสั่งการได้จะมีอำนาจเป็นผู้ที่มีอำนาจนะเป็นผู้ที่ครอบงำสัตว์อื่นสัตว์อื่นนั้นจะอยู่ใต้อำนาจของท่านคือท่านเป็นคนดีนะเนื่องจากว่าท่านเป็นหัวหน้าในการกุศลทุกชนิดท่านก็เลยเป็นผู้ที่มีบุญเป็นผู้ที่มีอำนาจครอบงำสัตว์ทั้งหลายแต่อำนาจของท่านนี้ไม่ใช่อำนาจเพื่อเอาไปทำความชั่วไม่ใช่ท่านมีอำนาจเพื่อเอาไว้ฆ่าไม่ใช่ท่านมีอำนาจเพื่อการยึดทรัพย์ทุจริตคอร์รัปชันคดโกงเป็นต้นไม่ใช่ท่านมีอำนาจข่มเหงกดขี่บุตรภริยาของผู้อื่นไม่ใช่มีอำนาจแล้วก็ด่าหยาบคล้ายๆกับผู้อื่นไม่ใช่มีอำนาจและให้คนอื่นเนี่ยเอาเหล้าเป็นต้นมาบำเรอไม่ใช่แต่ว่าเป็นผู้อำนาจข่มคนที่ควรข่มเนี่ยนะตำหนิคนที่ควรตำหนิยกย่องคนที่ควรยกย่องก็เรียกว่าเป็นคนที่ให้ความเจริญแก่สัตว์ทั้งหลายได้เนี่ยนะเป็นคนที่ยกย่องเชิดชูคนอื่นได้แล้วก็ใครที่เป็นคนที่เลวร้ายเป็นคนที่ไม่ดีท่านก็ข่มเนี่ยนะข่มเพราะฉะนั้นท่านนั้นจึงเป็นคนที่มีวรรณะงามมียศมีทั้งบริวารยศเป็นต้นท่านเป็นผู้ที่มีความสุขเป็นผู้ที่มีกำลังมีอธิปไตยอันยอดยิ่งอธิปไตยนี้แปลว่าความเป็นใหญ่เนี่ยนะคือท่านเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นคนใหญ่เพราะประกอบด้วยคุณวิเศษคือท่านมีคุณธรรมประจำตัวเนี่ยมากมายท่านก็เลยเป็นใหญ่ถามว่าแล้วสุขภาพของท่านเป็นอย่างไรบอกเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อยก็คือสุขภาพดีแข็งแรงนะโรคน้อยก็คือโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นไม่เบียดเบียนไม่ใช่เป็นคนมีโรคประจำตัวสะเงาะสะแงะอะไรเนี่ยไม่มีนะแล้วศรัทธาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั้นก็บริสุทธิ์ดีแปลว่าศรัทธานั้นเป็นศรัทธาที่ไม่มีอะไรแอบแฝงมันท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่แอบแฝงไปด้วยตัณหามานะทิฏฐิอะไรเป็นผู้ที่มีความเพียรด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยนะความเพียรของท่านบริสุทธิ์หมายความว่าความเพียรของท่านนั้นไม่ได้เป็นความเพียรที่ขยันโง่เป็นต้นเนี่ยไม่ใช่เนี่ยนะไม่ใช่เป็นลักษณะกลุ่มขยันโง่ขยันแล้วผิดทางขยันสร้างแต่ปัญหาเป็นต้นไม่มีเพราะความภาคเพียรพยายามของท่านนั้นบริสุทธิ์สะอาดหมดจดเป็นผู้ที่มีสติสมาธิและปัญญาด้วยอยู่ด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยนะก็อินทรีย์5ท่านบริสุทธิ์ศรัทธาก็บริสุทธิ์ความเพียรก็บริสุทธิ์สติสมาธิปัญญาก็บริสุทธิ์เนี่ยนะแปลว่าปราศจากความหม่นหมองขุ่นมัวด้วยอำนาจบาปอกุศลปราศจากความขุ่นมัวด้วยโลภะโทสะโมหะปราศจากความขุ่นมัวด้วยความโกรธและความผูกโกรธเป็นต้นโดยปกติแล้วเป็นคนที่มีกิเลสเบาบางใช้ว่ากิเลสเบาบางก็แปลว่าท่านไม่ค่อยป่วยทางความคิดเท่าไหร่เนี่ยนะนะความเจ็บป่วยทางความคิดไม่ค่อยมีอาจจะมีบ้างก็เล็กน้อยเนี่ยนะก็คือไม่ค่อยป่วยทางใจนะราคะเป็นเหตุให้ป่วยราคะอาจจะมีบ้างแต่ก็ค่อนข้างเบาบางถ้าเทียบกับคนที่มีราคะชุ่มเนี่ยนะโทสะก็มีแต่ว่าเบาบางโมหะก็มีแต่ก็เบาบางเพราะฉะนั้นจิตใจของท่านไม่เศร้าหมองแบบขุ่นหมองหม่นหมองคุณมัวอยู่ตลอดเวลาไม่แต่จะมีบ้างก็เบาบางกระอักเสบทางความคิดแต่นิดหน่อยว่างั้นไม่รุนแรงนะไม่รุนแรงแล้วก็เรื้อรังที่เสียหายเป็นคนที่มีความกระวนกระวายน้อยมีความเร่าร้อนน้อยก็คือไม่ใช่เป็นคนที่เร่าร้อนร้อนรนกระวนกระวายอุดอิดเครียดหงุดหงิดรำคาญเป็นต้นไม่ใช่เป็นลักษณะนั้นมันก็ถือว่าชีวิตที่มีความสุขพอสมควรเลยแหละเป็นคนที่ว่าง่ายเพราะมีกิเลสเบาบางนะคนที่มีกิเลสเบาบางเนี่ยนะจะเป็นคนที่สอนง่ายคำว่าสอนง่ายในที่นี้หมายถึงว่ากัลยาณมิตรบัณฑิตทั้งหลายนะมีครูบาอาจารย์เป็นต้นผู้ทรงคุณธรรมทั้งหลายว่ากล่าวแนะนำตักเตือนก็แนะนำได้ง่ายไม่เหมือนคนขี้โกรธเนี่ยคนขี้โกรธเนี่ยพอคำแนะนำขอแนะนำคนโกรธก็แนะนำยาก
คนที่เต็มไปด้วยความโลภก็แนะนำยากที่เรียกว่าคนเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้อย่างเดียวเนี่ยนะก็เป็นคนแนะนำยากพระโพธิสัตว์ไม่เป็นอย่างนั้นก็เป็นผู้ที่แนะนำง่ายเพราะท่านเป็นคนที่ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธแล้วก็ท่านเป็นผู้มีปัญญาเมื่อผู้อื่นชี้นำชักจูงในเหตุผลท่านก็จะเห็นด้วยแล้วก็เข้าใจได้อย่างทันทีเพราะเมื่อมีสติมีปัญญาเข้าใจในคำอธิบายได้ก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามได้โดยไม่ยากก็เลยเรียกว่าเป็นผู้ที่ว่าง่ายโดยปกติแล้วเป็นคนที่มีความเคารพนะมีความเคารพเช่นว่ารักษาความเคารพเคารพว่าผู้ที่ควรเคารพทั้งหลายมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นต้นเนี่ยนะงั้นท่านก็ดำรงมั่นอยู่ด้วยความเคารพและหนักแน่นอดทนเนี่ยนะมีคนที่มีความอดทนคือเรียกว่าไม่เอะอะโวยวายเป็นคนที่สงบเสงี่ยมเป็นคนที่สงบเสงี่ยมอ่อนโยนแล้วก็ฉลาดในปฏิสันถานเนี่ยนะฉลาดในการต้อนรับขับสู้ฉลาดในการปฏิสันถานทั้งธรรมะปฏิสันถานแล้วก็อมิตรปฏิสันถานคือฉลาดในการต้อนรับชั่วเชิญด้วยข้าวด้วยน้ำด้วยที่พักที่หลับที่นอนที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็ฉลาดในการต้อนรับในการกล่าวธรรมมีคาถาเนี่ยนะกล่าวถ้อยคำที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้เข้ามาหาทั้งหลายคือท่านให้ประโยชน์เข้าได้ให้ประโยชน์ทั้งในส่วนอามิตรและในส่วนธรรมะคือเพราะท่านเป็นผู้ฉลาดในปฏิสันถานเป็นคนที่ไม่โกรธเนี่ยนะก็คือมีเรื่องที่น่าโกรธท่านก็ไม่ใช่ว่าจะโกรธง่ายๆเนี่ยนะแล้วก็ไม่ผูกโกรธไม่ผูกใจเจ็บกับเรื่องอะไรเนี่ยนะแล้วก็ไม่ลบหลู่ไม่ตีเสมอนะก็ไม่ลบหลู่เรียกว่าประทุษร้ายคุณงามความดีของผู้อื่นเรียกว่าอะไรนะลบหลู่ก็คือเป็นลักษณะเขามีคุณแล้วลบความดีของคนอื่นทิ้งหมดอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นเป็นคนที่ไม่ลบหลู่คุณงามความดีของผู้อื่นก็คือยกย่องในคุณงามความดีของผู้อื่นและก็ไม่ทำตัวตีเสมอกับผู้อื่นเนี่ยนะเขากับเรามันก็พอๆกันนั่นแหละด้วยอำนาจมานะเป็นต้นไม่มีเพราะท่านจึงไม่ริษยาและไม่ตระหนี่นะไม่มีความริษยาในผู้อื่นเนี่ยเช่นไม่ริษยาในลาภยศสรรเสริญเป็นต้นเนี่ยกับผู้อื่นมันผู้อื่นมีคุณงามความดีก็ยินดีในคุณธรรมยินดีในคุณงามความดีของผู้อื่นไม่ตระหนี่นะเมื่อตัวเองมีทรัพย์สมบัติหรือมีความรู้ความสามารถเป็นต้นก็ไม่ตระหนี่ที่จะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นโดยพื้นฐานก็ไม่โอ้อวดเนี่ยนะไม่เป็นคนที่โอ้อวดนะนะไม่ใช่ว่าอวดหรือมีมายาโอ้อวดนี่หมายว่าเป็นคนที่มีศรัทธาก็เที่ยวโฆษณาโพนธนาตัวเองแปลว่าไม่โอ้อวดแปลว่าไม่ใช่นักโฆษณาตัวเองนะไม่ใช่เป็นคนนักโฆษณาตัวเองไปที่ไหนก็เชิดชูแต่คุณธรรมของตัวเองไม่ใช่อย่างนั้นและก็เป็นคนที่ไม่มีมายาคำว่าไม่มีมายาแปลว่าประกาศตนตามเป็นจริงถ้ามายาเนี่ยคือแสดงสิ่งที่ไม่มีจริงอย่างเช่นเคยเห็นมายากลไหมกลลวงของการแสดงที่ไม่มีอยู่จริงเช่นลิเกเป็นต้นเนี่ยก็พวกนี้ก็กลุ่มมายาอยู่แล้วเนี่ยนะกลุ่มมายาวงการแสดงทั้งหลายคือสิ่งที่ไม่เป็นความจริงนะแม้เช่นมีเครื่องประดับเต็มไปหมดมีปราสาทราชวังเป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นต้นแต่สิ่งเหล่านั้นมันก็คือในโลกของมายาเพราะท่านไม่ทำตัวเป็นคนมีมายาในลักษณะนั้นไม่โอ้อวดในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงแต่ก็อย่างว่าถึงมีอยู่จริงก็ไม่ใช่เที่ยวโฆษณาแต่เรียกว่าสรรพคุณของตัวเองเนี่ยนะว่าตัวเองอ่ะโอ้ยเก่งอย่างนั้นดีอย่างนี้วิเศษเช่นนั้นพิเศษเช่นนี้ดีกว่าคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่แล้วก็เป็นคนที่มีคุณธรรมมากแต่ว่าไม่กระด้างแล้วก็ไม่ถือตัวเนี่ยนะไม่กระด้างไม่ถือตัวแล้วก็ไม่มัวเมาเนี่ยนะไม่เมาในยศไม่เมาในวัยในชาติในตระกูลในศิลปะวิทยาฐานะนะไม่มัวเมาในความในวัยในความเป็นหนุ่มเป็นสาวในหัวหน้าเป็นต้นก็ไม่ถือเอาสิ่งเหล่าใดเหล่าหนึ่งมาเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเนี่ยนะไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีความอดทนต่อความเดือดร้อนของผู้อื่นไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนหมายความว่าเมื่อเราเกี่ยวข้องกับสัตว์อื่นเนี่ยนะสัตว์อื่นเขาก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่เราแต่ก็มีความอดทนเนี่ยนะคือเรียกว่าอดทนอยู่เสมอแม้กระทั่งว่าคนอื่นเขาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองอย่างไรก็มีน้ำอดมีน้ำทนเนี่ยนะก็คือมีความอดทนจากการสร้างความเดือดร้อนแห่งผู้อื่น
ก็เหมือนกับว่าไปอยู่กับหมู่สัตว์ที่ไม่มีศีลสัตว์ผู้ไม่มีศีลก็สร้างความเสียหายให้สัตว์เหล่านั้นที่สร้างความเสียหายให้ท่านก็อดทนเนี่ยนะก็มีความอดทนต่อผู้ที่สร้างความเสียหายให้ขณะเดียวกันก็ไม่สร้างความเดือดร้อนไม่สร้างความเสียหายให้แก่สัตว์อื่นเนี่ยนะไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอันตรายมีภัยเป็นต้นที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดในตำบลที่ตนอยู่อาศัยและที่เกิดแล้วย่อมสงบไปฉะนั้นท่านผู้มีบุญเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่ประสบความเดือดร้อนอันนี้เป็นอนิสงส์อีกอันหนึ่งเหมือนกันของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะอยู่ที่ใดสถานถิ่นฐานบ้านช่องที่ท่านอยู่มีแต่ความสงบร่มเย็นไม่เดือดร้อนเนี่ยนะเพราะว่าเป็นผู้มีบุญทุกมีประมาณยิ่งย่อมไม่เบียดเบียนคือไม่เหมือนกับพวกอยู่ในอบายเนี่ยนะคือหมายความว่าท่านไม่มีความทุกข์แบบเจ็บปวดแสนสาหัสระทมทรมานเช่นเป็นคนมีโรคเรื้อรังโรคประจำตัวที่สร้างแต่ความเดือดร้อนให้ตลอดชีวิตตลอดชาติเป็นต้นไม่มีเพราะฉะนั้นท่านไม่มีความทุกข์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนโรคเรื้อรังที่สร้างที่เรียกว่าเจ็บปวดอยู่เสมอเป็นต้นไม่มีแล้วโดยปกติเป็นคนที่ถึงความสังเวชโดยประมาณยิ่งเนี่ยนะเป็นผู้ที่สังเวชในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชอยู่บ่อยๆและเนืองๆอ่ะนะสังเวควัตถุ8ประการเนี่ยนะวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชไม่ว่าจะเป็นพวกกล่าวถึงนรกท่านก็สังเวชและกล่าวถึงเปรตอสุรกายหรือเห็นหมู่สัตว์เดรัจฉานท่านก็มีความสังเวชแล้วท่านก็ยังสังเวชต่ออะไรพวกทุกข์เนี่ยนะทุกข์ในวัฏฏะเป็นมูลในอดีตที่ผ่านมาหรือทุกข์ที่จะมีต่อไปในอนาคตหรือทุกข์ที่เกิดจากการแสวงหาอาหารในปัจจุบันทุกข์ที่เห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นต้นท่านก็มีความสลดสังเวชเนี่ยนะมีโอตตัปปะประกอบด้วยปัญญาพิจารณาว่าจะพ้นจากทุกข์เหล่านี้ได้อย่างไรนะมีวิธีเหล่าใดที่จะช่วยให้พ้นจากทุกข์เหล่านี้ได้บ้างเพราะฉะนั้นพึงทราบคุณวิเศษเหล่านั้นมีความเป็นทักขิณายะบุคคลคือก็คุณธรรมที่เป็นผู้ควรแก่ทักษิณาควรของต้อนรับควรเชื้อเชิญเพราะท่านเป็นผู้เสมอด้วยบิดาของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะถ้าจะไหว้ก็ไหว้พระโพธิสัตว์ถ้าจะเคารพนบนอบเป็นต้นพระโพธิสัตว์นั้นเป็นคนที่ควรเคารพเพราะท่านก็เหมือนกับพ่อแม่ของสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละอันนี้เป็นผลเป็นอานิสงส์ที่พระมหาบุรุษได้ในภพนั้นๆตามสมควรอันนี้หมายความว่าเมื่อท่านเกิดในภพใดชาติใดปางใดอยู่ณที่ใดแห่งหนตำบลใดท่านก็จะได้รับอานิสงส์ทั้งหลายเหล่านี้ท่านก็เป็นผู้ที่มีคุณธรรมเช่นนี้เนี่ยนะสมบูรณ์ด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอกิเลสน้อยเป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายเป็นคนที่มีความเคารพสงบเสงี่ยมอ่อนโยนฉลาดในปฏิสนธานแล้วก็ไม่มีอุปกิเลสความเศร้าหมองครอบงำย่ำยีในใจเพราะท่านไม่โกรธไม่ผูกโกรธไม่ลบหลู่ตีเสมอไม่ริษยาตนีไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่กระด้างไม่ถือตัวไม่มัวเมาแล้วก็ไม่ใช่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความงมงายและประมาทไม่ใช่เป็นอย่างนั้นอันหนึ่งแม้คุณสมบัติเหล่านี้คืออายุสัมปทารูปสัมปทากุลสัมปทาอิสริยะสัมปทาอาทยะวจนตาคือว่าเป็นคนที่พูดและน่าเชื่อถือแล้วก็มหานุภาวตาอันนี้ก็เป็นอานิสงส์อานิสงส์ตรงนี้ยกตัวอย่างมาอีก6ประการเนี่ยนะคือสมบูรณ์ด้วยอายุสมบูรณ์ด้วยรูปสมบูรณ์ด้วยชาติตระกูลสมบูรณ์ด้วยอิสริยยศอาทยวจนตาก็คือเป็นคนที่มีคำพูดที่น่าเชื่อถือได้มหานุภาวตาของคนที่มีอนุภาพมากอธิบายตามลำดับว่าอายุสัมปทาเนี่ยนะพระโพธิสัตว์นั้นท่านมีอายุยืนเนี่ยนะท่านเป็นผู้ที่มีอายุยืนตั้งอยู่นานในการเกิดณที่นั้นนั้นยังกุลสัมปทาตามที่เริ่มไว้ในอายุสัมปทานั้นให้ถึงที่สุดและสะสมกุศลไว้มากมายคือโดยรวมๆแล้วชีวิตของท่านเกิดณภพใดเนี่ยนะท่านจะเกิดมาแล้วอายุยืนถามว่าคนมีอายุยืนเอาอายุไปทำอะไรชีวิตเนี่ยสมมติว่ามีชีวิตอยู่ได้อายุยืน50ปี60 70 80 90 100ปีเป็นต้นเนี่ยถามว่าไอ้ชีวิต5 6 7 8 90 100ปีเนี่ยเอาชีวิตเนี่ยทำอะไรเพราะฉะนั้นชีวิตที่อายุยืนของท่านเนี่ยนะก็เพื่อที่จะสมาทานกุศลชีวิตอายุยืนยาวเท่าใดก็แปลว่าท่านทำกุศลได้มากเท่านั้น
นะคนที่มีอายุสั้นบางทีจะให้ทานซะหน่อยตายซะแล้วก็มีใช่ไหมจะรักษาศีลหน่อยก็ตายแล้วเนี่ยนะจะเรียนธรรมะหน่อยอ้าวช็อกตายไปเลยยังไงทั้งพวกนี้ก็พวกอายุสั้นๆ นี้ไม่ค่อยสำเร็จประโยชน์อะไรเท่าไหร่แต่ตอนทำบาปเนี่ยนะโอ้ยข่ายังไงก็ไม่ตายแต่พอจะเริ่มศึกษาธรรมะหน่อยก็จะตายให้ได้อย่างนี้เป็นต้นไอ้พวกนี้ไม่เป็นอย่างนั้นพระโพธิสัตว์ท่านไม่ใช่กลุ่มนั้นมีชีวิตอายุยืนยาวเพื่อศึกษาและปฏิบัติมีอายุยืนยาวเพื่อให้ทานรักษาศีลเจริญบุญกุศลสร้างคุณงามความดีนั้นจนตลอดอายุเนี่ยนะสมาทานสร้างคุณงามความดีตลอดอายุเพราะฉะนั้นอายุยืนยาวเท่าใดแปลว่าท่านสั่งสมบุญไว้มากเท่านั้นเนี่ยนะถ้าคนอายุสั้นจะทำอะไรได้สักเท่าไหร่ใช่ไหมจะทำอะไรได้สักเท่าไหร่แต่ว่าคนที่มีอายุยืนยาวนั้นอ่ะสามารถที่จะสั่งสมประสบการณ์เนี่ยนะสั่งสมประสบการณ์ในการให้ทานสั่งสมประสบการณ์ในการรักษาศีลสั่งสมประสบการณ์ในการเจริญเนกขัมมะเจริญสมถะวิปัสสนาเพราะฉะนั้นท่านมีเวลาทดลองมากทดลองในการเจริญโดยแง่มุมต่างๆแล้วก็การเจริญเนี่ยมีการพัฒนามีการภาวนามีการเพิ่มพูนให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะมันจนสามารถแยกแยะวินิจฉัยวิจัยออกว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมอะไรเป็นเหตุให้ดำรงอยู่ได้อะไรเป็นเหตุแห่งความพิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปแห่งการสร้างคุณธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะก็มีการทดลองวินิจฉัยวิจัยโดยแง่มุมต่างๆได้มากเพราะเป็นผู้ที่มีอายุยืนนั้นสามารถที่จะเจริญกุศลได้บ่อยได้ยาวและต่อเนื่องเพิ่มพูนคุณภาพแห่งบุญกุศลเหล่านั้นอยู่เสมอนี่ต่อไปท่านชื่อว่าเป็นผู้มีรูปสัมปทาก็คือเป็นคนที่มีรูปงามเนี่ยนะรูปงามก็หมายความว่าน่าดูนะไม่ใช่ว่าโอ้ยไม่อยากเห็นหน้าเลยเนี่ยนะห่างๆหน่อยเถอะเนี่ยนะหลบๆกันได้ก็ดีเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่ลักษณะนั้นก็เป็นคนที่มีรูปงามน่าดูก็คือน่าดูก็แปลว่าอยากดูบ่อยๆอยากเห็นบ่อยๆเมื่อดูแล้วก็เลื่อมใสเนี่ยนะคือดูแล้วใจก็ไม่ขุ่นมัวบางคนนี่ยิ่งดูยิ่งเครียดเป็นต้นไม่แต่ท่านดูแล้วสบายใจคิดว่าแค่เห็นหน้าท่านก็สบายใจแล้วงั้นเพราะเป็นผู้นำมาซึ่งความเลื่อมใสเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความสบายใจเพราะฉะนั้นท่านเป็นคนที่น่ายกย่องของสัตว์ทั้งหลายใครที่ยึดถือรูปเป็นประมาณเนี่ยนะก็เรียกว่าให้ความสำคัญให้คุณค่ากับเรื่องรูปทั้งหลายท่านนี้เป็นผู้มีรูปที่น่ายกย่องมากนะถ้าใครจะอ้างเรื่องรูปประพันธ์สันฐานท่านเนี่ยมีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสเพราะท่านเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสพบเห็นก็สบายใจเนี่ยนะเพราะคนก็ประสงค์ที่จะเห็นท่านได้อยู่ใกล้กับท่านแล้วจะได้มีความรู้สึกสบายใจอบอุ่นใจเป็นต้นเพราะท่านมีรูปสัมปทาต่อไปท่านกุศลสัมปทาเนี่ยนะกุศลสัมปทาก็คือถึงพร้อมด้วยกุศลถึงการเกิดแห่งกุศลอันยิ่งเพราะควรเข้าไปหาควรเข้าไปใกล้แม้เป็นผู้มัวเมาด้วยความมัวเมาด้วยชาติเป็นต้นด้วยกุศลสัมปทาทำชนเหล่านั้นให้หมดพยศด้วยเหตุนั้นๆคือตรงนี้อธิบายลักษณะว่าท่านนั้นเนี่ยนะใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับท่านเนี่ยจะเจริญด้วยบุญเจริญด้วยกุศลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านเป็นคนที่ควรเข้าไปหาเมื่อผู้ใดเข้าไปหากุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญอย่างเดียวก็คือท่านตั้งอยู่ในฐานะแห่งกัลยาณมิตรนั่นเองนะดำรงอยู่ในฐานะแห่งกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นผู้ใดที่กลุ่มรุมอยู่ด้วยบาปอกุศลท่านก็ช่วยบำบัดขจัดแห่งบาปอกุศลของคนเหล่านั้นออกไปเพิ่มพูนบุญกุศลให้แก่เขาเหล่านั้นเพราะดำรงอยู่ในฐานะที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเพราะท่านเนี่ยกุศลสัมปทาถึงพร้อมเรียกว่าเป็นนักบุญนะเมื่อเป็นนักบุญเนี่ยผู้อื่นเข้าไปใกล้ท่านก็กลายเป็นนักบุญไปด้วยเพราะท่านนี่เป็นบัณฑิตเมื่อผู้อื่นเข้าไปหาเกี่ยวข้องกับท่านก็จะเป็นถึงความเป็นบัณฑิตไปด้วยต่อไปชื่อว่าอิสริยสัมปทาอิสริยะเนี่ยนะอิสริยะเนี่ยโดยสาวก็แปลอิสระถึงพร้อมด้วยความเป็นอิสระเพราะอะไรเพราะเป็นผู้มีสมบัติมากเรียกว่าคนรวยนี่ก็มีอิสระเนี่ยนะคนรวยก็มีอิสระคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตมีศักดิ์ใหญ่มียศสูงก็เป็นคนที่มีอิสระคนที่มีบริวารมากก็มีอิสระเพราะอิสริยะสัมปทาก็คือท่านเป็นอิสระเพราะมีสมบัติมากมีศักดิ์ใหญ่มีบริวารเยอะเนี่ยนะเรียกว่าเป็นคนมีบริวารมีทรัพย์สมบัติมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจมันเมื่อมีอำนาจขนาดนี้แล้วเนี่ยท่านเอาไปทำอะไรท่านก็สามารถสงเคราะห์ผู้ที่ควรสงเคราะห์
สามารถที่จะสงเคราะห์บุคคลอื่นสามารถที่จะสงเคราะห์สัตว์อื่นด้วยสังคหวัตถุทั้งหลายนั้นท่านสามารถสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยทานเนี่ยนะสงเคราะห์ด้วยวัตถุทานทั้งหลายสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยอะไรด้วยปิยวาจาเนี่ยนะกล่าววาจาเป็นที่ตั้งแห่งความรักแล้วก็มีอะไรอีกอัตถจริยาเนี่ยนะก็คือสร้างประโยชน์ให้แก่คนอื่นได้สำเร็จเนี่ยนะสามารถที่จะให้ประโยชน์แก่บุคคลอื่นได้ขณะเดียวกันท่านยังมีสมานตตามีการวางตนที่เสมอต้นเสมอปลายเนี่ยนะพันท่านจึงสามารถสงเคราะห์คนอื่นได้เนี่ยนะคือช่วยเหลือเกื้อกูลช่วยปลดเปลื้องคนอื่นให้พ้นไปจากทุกข์ได้แล้วก็ข่มคนที่ควรข่มโดยธรรมเพราะเป็นผู้มีอิสริยะสัมปทานนั้นนะเพราะเป็นคนมีอำนาจใช่ไหมคนที่มีอำนาจเนี่ยช่วยเหลือใครก็ได้แปลว่าเป็นคนที่ให้คุณให้โทษแก่คนอื่นได้เมื่อให้คุณให้โทษได้เนี่ยนะก็แปลว่ายกคนที่ควรยกได้ข่มคนที่ควรข่มได้เพราะท่านมีอิสริยะสัมปทาต่อไปอาทยวจนตาอาทยวจนตานั้นแปลว่าเป็นผู้ที่ควรเชื่อถือได้เชื่อถือได้ถือเอาเป็นประมาณของสัตว์ทั้งหลายแปลภาษาไทยว่าบรรทัดฐานของสัตว์ทั้งหลายถ้าจะเอาใครเป็นประมาณหรือเป็นตัวอย่างเนี่ยนะเอาพระโพธิสัตว์นี่แหละเป็นตัวอย่างเอาเป็นประมาณในความเชื่อถือถามว่าเพราะอะไรเพราะคำสั่งของพระโพธิสัตว์นั้นอ่ะกลับกรอกไม่ได้เนี่ยนะคำพูดคำไหนก็เป็นคำนั้นก็ถือว่าเป็นประมาณเป็นมาตรฐานอาทยวจนตาก็คือเป็นมาตรฐานของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะมาตรฐานทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมถ้าจะเอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างเป็นตัวอย่างเป็นคนที่เอาเป็นแบบเป็นแผนเป็นแบบอย่างก็เอาเนี่ยพระโพธิสัตว์เพราะท่านเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้เนี่ยนะเอาเป็นประมาณได้เป็นบรรทัดเอาไว้วัดเอาไว้ตรวจสอบได้เสมออันหนึ่งก็คือมหานุภาวตาเป็นผู้ที่มีอานุภาพมากมหาก็คือมากเยอะมีอานุภาพใหญ่คนอื่นครอบงำไม่ได้แต่ตนเองครอบงำคนอื่นได้โดยแท้แต่ครอบงำคนอื่นนี้ครอบงำโดยธรรมโดยสม่ำเสมอครอบงำด้วยสุจริตเนี่ยนะครอบงำด้วยสุจริตท่านมีอำนาจในสุจริตธรรมนะไม่ใช่มีอำนาจโดยอธรรมแต่มีอำนาจโดยธรรมเพราะท่านจึงประพฤติโดยธรรมโดยสม่ำเสมออันนั้นเสมอทั้งกายเสมอทางวาจาและเสมอทางความคิดโดยท่านมีคุณธรรมตามเป็นจริงเพราะมีอนุภาพใหญ่คืออำนาจที่ท่านมีเนี่ยไม่ใช่มีอำนาจแบบอะไรนะเสือกระดาษเนี่ยนะอำนาจแต่เฉพาะในกระดาษอะไรเป็นต้นไม่ใช่แต่เป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นผู้ทรงซึ่งอำนาจนะเป็นคนที่มีบุญบารมีว่างั้นเมื่อเป็นคนที่มีบุญบารมีนั้นจึงเป็นผู้ที่ทรงอำนาจมันสัมปทาทั้ง6ประการไม่ว่าจะเป็นอายุสัมปทารูปสัมปทากุศลสัมปทาอิสริยะสัมปทาอาทยวจนะตามหานุภาวตาอนุภาพหรือบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหมดของท่านนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอนิสงค์ของการสร้างบารมีเนี่ยนะอนิสงค์ของการให้ทานรักษาศีลเจริญเนกขัมมะอบรมปัญญาพอกพูนวิริยะอันนั้นมีความอดทนมีวาจาที่เป็นคำสัตย์คำจริงมีจิตใจที่มุ่งสมาทานอธิษฐานในการสร้างบุญกุศลมีเมตตาอันนั้นเพื่อประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยที่ไม่มีข้อผูกพันที่เรียกว่าอุเบกขาเนื่องจากว่าท่านอยู่ด้วยคุณธรรมอยู่ด้วยคุณงามความดีนะดำรงมั่นอยู่ด้วยอธิษฐานธรรม4ประการสังคหวัตถุ4ประการด้วยบุญกุศลอย่างอื่นอีกมากมายเนี่ยท่านก็จะเป็นคนที่มีอะไรบ้างอายุสัมปทาเกิดชาติใดปางใดก็อายุยืนยาวเป็นคนที่มีรูปสวยนะสร้างกุศลคุณงามความดีอย่างยิ่งช่วยเหลือคนอื่นให้คนอื่นเจริญด้วยบุญกุศลท่านมีเดชมีอำนาจมีวาจาที่น่าเชื่อถือได้เป็นประมาณเป็นคนที่มีเรียกว่าให้ความเจริญให้ความเสื่อมแก่บุคคลอื่นได้แต่ว่าอำนาจของท่านทั้งหมดเหล่านี้ก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์เพราะอย่าลืมว่าบุญกุศลคุณงามความดีทุกอย่างที่ท่านทำก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายแล้วก็ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะสัมปทาแปลว่าการถึงพร้อมด้วยอายุรูปกุศลอิสริยะอาทยวจนะตามหานุภาวตาเนี่ยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นเหตุแห่งการเจริญบุญยสมภาระ
บุญญาสัมภาระหาประมาณมิได้เนี่ยนะที่จริงแล้วท่านถามว่าท่านอายุยืนเพื่ออะไรเพื่อจะได้สร้างบารมีนานๆท่านมีรูปงามเพื่ออาศัยรูปเนี่ยแหละจะได้สร้างบุญเนี่ยนะท่านถึงพร้อมด้วยกุศลสัมปทาก็จะได้เจริญกุศลให้มันยิ่งขึ้นไปมีอำนาจมากก็จะได้ทำบุญมากกว่าเดิมเนี่ยนะจะได้ทำบุญมากกว่าเดิมพูดแล้วคนเชื่อถือได้ก็เอาคำพูดที่น่าเชื่อถือได้นี่แหละเอาไปทำบุญให้มันยิ่งขึ้นไปเพราะมีอนุภาพเท่าใดก็สร้างบุญมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีเพื่อสร้างบารมีให้มันยิ่งขึ้นไปและสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุแห่งการหยั่งลงและความเจริญงอกงามแห่งสัตว์ทั้งหลายในยาน3เนี่ยนะเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเจริญด้วยยาน3คืออะไรสุตตมยญาณจินตามยญาณแล้วก็ภาวนามยญาณท่านมีสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อสร้างคุณงามความดีเพื่อสร้างบุญกุศลเพื่อให้กรุณาเนี่ยเจริญแก่กล้ายิ่งขึ้นไปจนกรุณาเนี่ยนะพัฒนาจากอะไรนะปริตตะเป็นมหคตะมหคตะระดับปฐมฌานเป็นทุติยฌานตติยฌานแผ่ขยายอารมณ์แห่งกรุณานั้นหาประมาณหาที่สุดไม่ได้ด้วยอนุภาพของปัญญาที่เกิดร่วมกับกรุณานั้นวินิจฉัยความทุกข์ความยากความเดือดร้อนแห่งหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้แล้วก็มีปัญญาสั่งสมปัญญาจากปัญญาระดับธรรมดากลายเป็นพัฒนาปัญญาที่รู้อดีตรู้อนาคตรู้ทั้งอดีตอนาคตสามารถที่รู้จริตอัธยาศัยอนุสัยอุปนิสัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายจนได้สัพพัญญุตญาณเพื่อเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นคุณงามความดีบุญกุศลที่ท่านสั่งสมเนี่ยเพื่อให้มีอายุยืนมีรูปงามเป็นคนที่ถึงพร้อมด้วยบุญกุศลมีฤทธิ์มีอำนาจมีวาจาที่น่าเชื่อถือได้ก็เพื่อจะได้สงเคราะห์อนุเคราะห์หมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายให้เจริญยิ่งขึ้นไปนั่นเองอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ของการสร้างบารมีว่าการสร้างบารมีทั้งหลายเนี่ยได้รับประโยชน์ได้รับอนิสงส์อย่างไรแปลว่ากำไรที่เกิดจากการสร้างบารมีอนิสงส์เนี่ยแปลว่ากำไรเพราะฉะนั้นเอ๊ะให้ทานมากๆแล้วมีกำไรอย่างไรรักษาศีลมากๆแล้วมีกำไรอย่างไรเจริญภาวนาเป็นต้นเนี่ยมีกำไรอย่างไรมันน่าลงทุนขนาดไหนเพราะพระโพธิสัตว์มองว่าการให้ทานการรักษาศีลเป็นต้นเป็นการลงทุนเนี่ยนะเป็นการลงทุนเพื่อผลกำไรแล้วก็กำไรเหล่านั้นเอากำไรเหล่านั้นมาทำอะไรจะได้มาลงทุนใหม่เนี่ยนะแต่ว่าลงทุนทำอะไรก็คือลงทุนให้ทานเพื่อให้มีโภคะแล้วจะได้ให้ทานยิ่งขึ้นไปเป็นต้นนั่นเองจะเป็นลักษณะเนี่ยเป็นการสร้างบารมีเพื่อบารมีสร้างบุญเพื่อบุญสร้างบุญเล็กน้อยเพื่อบุญที่ใหญ่ๆจนเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กลายเป็นบุญที่หาประมาณไม่ได้หาขอบเขตไม่ได้ไร้ขอบเขตที่จำกัดเนี่ยนะไร้ขอบเขตก็ดังนั้นไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องวัดเป็นประมาณพระพุทธเจ้าจึงกลายเป็นบุคคลที่หาผู้เสมอไม่ได้หาบุคคลเปรียบไม่ได้หาผู้อื่นช่างไม่ได้เนี่ยนะสมมติถ้าเป็นตาช่างโบราณจะต้องมีสองข้างใช่ไหมจะไปเอาสมมติว่าพระองค์นั่งอีกข้างนึงแล้วเอาใครไปนั่งช่างอีกฝั่งหนึ่งอ่ะก็ไม่มีใครยกพระองค์ขึ้นพระองค์มีคุณธรรมที่ช่างไม่ได้เช่นนั้นเนี่ยนะทีนี้ผลแห่งบารมีเนี่ยนะวิปากับผลนะอันนี้เน้นวิบากกับผลวิบากที่เกิดจากการสร้างบารมีนี้มีอะไรบ้างวิบากที่เกิดจากการสร้างบารมีถ้ากล่าวแบบย่อที่สุดเลยนะบอกว่าผลวิบากกับผลที่ท่านทำเนี่ยนะสร้างบารมีมาตลอดยาวนานสี่อสงไขยแสนกัปเนี่ยท่านได้อะไรบอกก็ได้ความเป็นพระพุทธเจ้าไงจะมีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าความเป็นพระพุทธเจ้าอีกแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นความเป็นพระพุทธเจ้านี่แหละชื่อว่าเป็นผลแห่งการสร้างบารมีเพราะผลแห่งการสร้างบารมีก็คือความเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้แบบย่อที่สุดเลยนะเป็นพระพุทธเจ้าไงเนี่ยนะอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับพระพุทธเจ้าไม่มีอีกแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าอธิบายพิสดารว่านะอธิบายพิสดารว่าการสร้างบารมีของพระองค์เนี่ยก็คืออะไรคือปุพพจริยาคุณหรือเหตุสัมปทาอันนะปุพพจริยาคุณและเหตุสัมปทาคือการสร้างเหตุทั้งหลายนั่นเองทีนี้เมื่อการสร้างเหตุอย่างนี้แล้วเนี่ยนะผลแห่งการสร้างเหตุผลอันนั้นคืออะไรบ้างก็คือพระสรีระคุณพระสรีระคุณสิริที่งดงามในรูปกายเนี่ยนะมีอะไรบ้างรุ่งเรืองด้วยหมู่แห่งคุณไม่ใช่น้อยเช่นมหาปุริสลักษณะ32อันนี้เห็นเลยนะในแง่ของสรีระใช่ไหมในส่วนของสรีระเนี่ย
ปุพพจริยาคุณคือการสร้างบารมีทำให้ได้สรีระคุณคือมหาปุริสลักษณะ32ประการอนุพยัญชนะอีก80พระรัศมีอีก1วาเป็นต้นอันนี้ในส่วนของพระสรีระคุณเนี่ยนะมีสรีระคุณนับตั้งแต่พระเกศาไล่มาจนถึงพื้นพระบาทไล่จากในส่วนข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยนะแม้กระทั่งเส้นผมคิ้วนะคิ้วจมูกคางฟันหรือผิวพรรณใบหูเนี่ยนะคอบ่าหรือแม้กระทั่งว่าช่วงแขนนิ้วแขนฝ่ามือฝ่าเท้าเรียกฝ่าพระหัตถ์ฝ่าพระบาทร่างกายส่วนหน้าร่างกายส่วนหลังแม้กระทั่งอวัยวะเพศเนี่ยนะอวัยวะเพศก็อยู่ในฝักเป็นต้นนั้นพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีสรีระคุณเรียกว่ามหาปริศลักษณะแล้วก็ยังมีตกแต่งรายละเอียดเล็กน้อยอีก80อย่างอันนี้ก็เป็นผลบุญบารมีที่พระองค์สร้างมาเป็นผลของการประพฤติจริยามาแต่อดีตเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นโลกัตถจริยาเป็นต้นประพฤติสร้างบารมีมาในอดีตนั่นแหละทำให้สมบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะ32และอนุพยัญชนะ80แล้วก็มีพระสมีซ่านออกจากพระวรกายอีก1วาถือว่าโดยปกติก็มีพระรัศมี1วาและก็รัศมี1วานั้นแสงสว่างแห่งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แสงเหล่าอื่นครอบงำไม่ได้เนี่ยนะส่วนอีกอันหนึ่งว่าพระสรีระคุณเหล่านี้เนี่ยนะพระสรีระคุณเนี่ยอย่างที่เราไหว้ๆกันไปไหว้พระเจดีย์ที่นั่นที่นี่เมื่อนั่นเมื่อนี่เป็นต้นเนี่ยอันนี้เน้นเราไปเน้นไหว้พระสรีระคุณนะไหว้พระธาตุพระเกศาธาตุพระโลมาธาตุพระนักนักขาธาตุยังไม่ค่อยได้ยินนะเล็บนะก็คือมีแต่ว่าอะไรพระเกศาพระโลมาหรือว่าพระทันตะนะพระธาตะเรียกว่าพระเขี้ยวแก้วพระเขี้ยวพระฟันหรือแม้กระทั่งอัฐิเนี่ยนะอัฐิธาตุที่เราเรียกว่าสรีระธาตุอัฐิส่วนพระอะไรส่วนพระเศียรส่วนของไหปราส่วนแขนส่วนอกส่วนหลังส่วนข้อต่างๆทั้งหลายก็คือพระธาตุทั้งหลายนั่นเองที่เรากราบไหว้ส่วนใหญ่ก็กราบไหว้พระอะไรพระสรีระคุณเนี่ยนะแต่ว่าขอบเขตในการบูชาคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะโดยมากก็เน้นคือเรียกว่าบูชาพระพุทธเจ้าได้ค่อนข้างแคบเนี่ยนะอย่างในยุคนี้เนี่ยเห็นเลยว่าทำพุทธบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยบูชาได้ค่อนข้างแคบที่แคบนั้นอ่ะเพราะศึกษาคุณของพระพุทธเจ้าไม่มากเนี่ยนะหรือศึกษาแต่น้อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้บุญไม่ได้พูดว่าอย่าไปบูชาอย่างนั้นมันได้บุญน้อยไม่ได้พูดอย่างนี้แต่บอกว่ามันยังแคบไปหน่อยเพราะเราบูชาเพราะในส่วนของพระสรีระคุณเท่านั้นเองอันนั้นในบูชาผมบูชาเล็บหรือบูชาพระโลมาเนี่ยนะบูชาขนบูชาฟันบูชาแม้กระทั่งพระสรีระคือกระดูกทั้งหลายแล้วก็โยงไปหาถ้าหากว่าผู้ที่มีปัญญาพิจารณาว่าพระสรีระคุณเหล่านี้ทั้งหมดได้มาจากพระปุพพจริยาคุณก็น้อมบูชาพระปุพพจริยาคุณด้วยสรีระคุณเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธคุณทั้งหลายพระรูปกายเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งพระธรรมกายพระธรรมกายก็คืออะไรบ้างพระธรรมกายคือทศพลยานเนี่ยนะทศพลยานเวสารัชยานอาสาธารณยานหรือพุทธธรรม18หมวดเนี่ยนะหมวดแห่งพุทธธรรมทั้งหลายอย่างเช่นที่เราสวดพุทธคุณบอกว่าพระภควาเนี่ยนะทรงมีส่วนแห่งสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8มีส่วนแห่งศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะทรงมีส่วนแห่งคุณธรรมทั้งปวงเนี่ยนะอันนั้นก็คือพระพุทธคุณทั้งหลายพระพุทธคุณย่อๆอย่างที่เรากล่าวกันบ่อยๆก็คืออิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถูเป็นต้นอันนั้นเรียกว่าในส่วนของพระพุทธคุณทั้งหลายเรียกว่าพระคุณคุณทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะบูชาก็ควรน้อมบูชา3อย่างไปไหว้บูชาพระธาตุในส่วนแห่งพระสรีระคุณก็ให้น้อมรำลึกถึงพระปุพพจริยาคุณและให้เห็นพระพุทธคุณที่เคยประดิษฐานดำรงอยู่ในพระสรีระคุณเหล่านี้เราก็จะบูชาพระพุทธเจ้าใน3ส่วนส่วนจริยาคุณคือคุณส่วนเหตุแล้วก็สรีระคุณในส่วนของผลคือสรีระแล้วก็ผลเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธคุณทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งคุณธรรมทั้งหลายมีอรหันตคุณเป็นต้น
อันนี้ก็เป็นผลที่เกิดจากการสร้างบารมีเนี่ยนะเพราะว่าบารมีทั้งหมดอยู่ในส่วนทวนอีกครั้งคือจริยาคุณเนี่ยนะปุพพะจริยาคุณเหตุที่พระองค์ได้กระทำมาอย่างมากมายในอดีตทำให้มีพระสรีระเป็นที่รองรับคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะรองรับทศพลยานยานที่เป็นกำลังแห่งพระพุทธเจ้านะเวสารัชยานยานที่ทำให้พระองค์ถึงความแกล้วกล้าอาจหารไม่ครั่นครามอสาธารณญาณญาณที่ไม่สาธารณะทั่วไปแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเช่นอะไรอาสยานุสยญาณอินทรียะโปรปริยติญาณมหากรุณาสมาบัติญาณยมกะปาฏิหาริยญาณสัพพัญญุตญาณหรืออนาวรณญาณเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งพุทธธรรมธรรมสำหรับพระพุทธเจ้าอีก18หมวดเป็นต้นผลแห่งการสร้างบารมีเนี่ยนะผลแห่งการสร้างบารมีที่ทำให้พระองค์เพียบพร้อมในส่วนของพระสรีระคุณหรือแม้กระทั่งพระพุทธคุณทั้งหลายพระคุณทั้งหมดในส่วนของสรีระหรือในส่วนของพระพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยนะอรหันตคุณเป็นต้นแม้แต่พระพุทธเจ้าด้วยกันก็ไม่สามารถจะสรรเสริญพระพุทธคุณทั้งหลายให้สิ้นสุดลงได้ด้วยกับไม่น้อยอย่างกับเดียวเนี่ยนะพระพุทธเจ้าไม่ทำอะไรเลยแสดงแต่พุทธคุณอย่างเดียวเนี่ยนะเทศพุทธคุณอย่างเดียวก็ไม่มีจบมีสิ้นอันนี้ก็เป็นผลของการสร้างบารมีอย่างที่โบราณอาจารย์กล่าวเป็นคาถาประพันธ์ไว้ว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าพึงสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าไม่ต้องทำอย่างอื่นสรรเสริญแต่พุทธคุณอย่างเดียวตลอดกับสิ้นกับระหว่างยาวนานถึงจะพูดสิ้นกับแต่พระพุทธคุณของพระตถาคตทั้งหลายก็ไม่สิ้นไปมีอยู่ครั้งหนึ่งพระเถระรูปหนึ่งที่ศรีลังกาท่านแสดงพุทธคุณเนี่ยนะแสดงพุทธคุณตั้งแต่หัวค่ำท่านก็เริ่มเทศขึ้นแสดงธรรมพระราชาก็มายืนฟังธรรมอยู่ท้ายบริษัทเนี่ยนะก็ปลอมตัวไม่ให้ใครรู้จักเลยนะก็ไปยืนฟังธรรมอยู่ข้างหลังนู่นพระเถระก็แสดงพระพุทธคุณพอเริ่มแสดงตั้งแต่หัวค่ำจนสว่างเลยนะเทศสว่างนะพูดพุทธคุณจนสว่างนี่ยังนึกไงเอ๊ะท่านเอาอะไรมาเทศเอาจริยาปิฎกหรือเอาพุทธวงศ์หรือเอาคัมภีร์อะไรต่างๆมาเทศเนี่ยนะก็น่าคิดเหมือนกันนะท่านพูดได้ทั้งคืนของท่านเสร็จแล้วพอแสดงเอวังนะตอนจบสุดท้ายท่านก็บอกว่าสาธุสาธุสาธุพระเถระจำได้เออนี่เสียงพระราชาบอกว่ามหาบพิตรเสด็จมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็มาตั้งแต่พระคุณเจ้าเริ่มแสดงธรรมนั่นแหละว่างั้นก็บอกโอ้ยมหาบพิตรเนี่ยอดหลับอดนอนฟังธรรมทั้งคืนนี่น่าอัศจรรย์บอกโอ้นี่ไม่น่าอัศจรรย์เนี่ยนะที่ยืนฟังธรรมยืนด้วยนะไม่ได้นั่งอะไรยืนฟังธรรมตลอดคืนเสร็จแล้วบอกโอ้นี่ไม่น่าอัศจรรย์แต่ที่น่าอัศจรรย์เนี่ยนะข้าพเจ้าไม่คิดนอกเรื่องที่ท่านเทศเลยอันนี้น่าอัศจรรย์กว่าไม่ส่งจิตไปเรื่องอื่นตลอดเวลาที่ท่านแสดงธรรมนะเพราะวันนั้นบอกพระเถระแสดงพระพุทธคุณกล่าวคุณของพระพุทธเจ้าอยู่เสร็จแล้วก็บอกว่าพระพุทธคุณที่ท่านกล่าวเนี่ยมีเฉพาะเท่าที่ท่านเทศนี้ใช่ไหมก็บอกไม่ว่างั้นก็บอกว่าอุปมาให้ฟังหน่อยว่าพุทธคุณที่ท่านเทศเนี่ยทั้งคืนเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่ก็บอกเหมือนกับนาพันไร่พันกรีดก็คือพันไร่หรือพันไร่หมื่นไร่เนี่ยนะหยิบข้าวมาหนึ่งรวงเนี่ยชื่อว่าพูดข้าวทั้งหมดใช่ไหมที่เทศทั้งคืนเนี่ยก็เท่ากับหยิบข้าวมารวงเดียวในบรรดานาพันไร่หมื่นไร่เนี่ยนะเสร็จแล้วบอกว่าเออก็อุปมานี้ก็ไม่ประทับใจว่างั้นเถอะมันยังไงอยู่ท่านก็บอกว่านกน้อยบินในอากาศก็เออถ้าอย่างเงี้ยนะก็บอกว่านกที่มันบินในอากาศเนี่ยนะนกที่มันบินในอากาศมันบินทั่วอากาศทั้งหมดเลยใช่ไหมนกที่มันบินบนอากาศบอกไม่ใช่แต่ส่วนน้อยแต่ที่แท้แล้วอากาศถึงความนับว่ามากหาประมาณไม่ได้ฉันใดท่านก็บอกว่าที่ท่านแสดงพุทธคุณก็ไม่ต่างอะไรจากนกน้อยที่บินอยู่ในท้องฟ้าก็ไม่ใช่ว่าท้องฟ้ามีเฉพาะส่วนที่นกน้อยบินอยู่เท่านั้นพระเถระท่านบอกว่าท่านแสดงธรรมเนี่ยแล้วพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาด้วยนะท่านแสดงพระพุทธคุณเนี่ยได้กว้างขวางลึกซึ้งขนาดไหนแต่ท่านก็บอกว่ายังเล็กน้อยพระองค์ก็เลยอนุโมทนาว่ายกเกาะลังกาเป็นพุทธบูชาเลยนะยกแผ่นดินศรีลังกาทั้งหมดอ่ะบูชากันเทศอันนั้นนะเสร็จแล้วพระก็บอกว่าถวายคืนไปดูแลเอาคนเดียวพระเถระก็ถวายคืนนะเขาบอกว่าเป็นการเทศที่แพงที่สุดว่างั้นเถอะก็คือถวายทั้งเกาะเลยนะบอกว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ในประเทศเนี้ยถวายท่านหมดเลยงั้นนั้นในก็ว่ามีสมัยเขาว่าพระเจ้าสัทธาติสสะพระเจ้าสัทธาติสสะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็คือพระราชาที่สร้างสุวรรณมาลิกะเจดีย์
เนี่ยพระราชาที่สร้างสุวรรณมาลิกาองค์โตๆเนี่ยนะเจดีย์องค์โตนั่นแหละแล้วท่านเป็นตอนนี้ท่านคือว่าที่พระอัครสาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตยะเนี่ยนะเป็นว่าที่อยู่เพราะว่ายังไม่ได้ถึงจริงๆนะอีกนานอีกหนึ่งพุทธันดรท่านก็จะได้เป็นอัครสาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตยะเนี่ยนะก็เป็นพระราชาที่ทำบุญมากเลยเรียกว่าพระเจ้าศรัทธาติสสะเนี่ยนะชื่อติสสะแต่มีศรัทธามากเลยเรียกพระเจ้าศรัทธาติสสะย้อนอีกนิดหนึ่งนะว่าพระพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยนะพระพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยถ้าหากว่าไม่สร้างบารมีมาแล้วเนี่ยพระพุทธคุณทั้งหลายจะมีได้อย่างไรนะคล้ายๆกับนิธิกันเนี่ยนิธิกันเนี่ยตอนท้ายของนิธิกันก็บอกว่าแม้แต่พุทธภูมิอันนั้นเนี่ยนะพุทธภูมิเนี่ยท่านบอกว่าได้จากอะไรได้จากการสั่งสมบุญเนี่ยนะในนิธิกันเนี่ยนะใครที่มีหนังสือเนี่ยเล่มสวดมนต์เนี่ยนะเรียกว่านิธิกันหน้า62เนี่ยตอนท้ายๆก็บอกว่าแม้แต่พุทธภูมิเนี่ยนะพุทธภูมิก็ได้มาจากการสั่งสมเนี่ยนะซึ่งจะกล่าวอีกครั้งหนึ่งก็นึกถึงว่าเมื่อกี้บอกว่าพระเถระเนี่ยนะที่แสดงพระพุทธคุณเนี่ยท่านเป็นพระมหาเถระที่ทรงพระไตรปิฎกเนี่ยนะเป็นพระที่ทรงพระไตรปิฎกเป็นพระอรหันต์ประกอบพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาท่านสรรเสริญพระพุทธคุณท่านก็บอกว่าท่านเท่ากับนกที่บินในอากาศเท่านั้นเองในการแสดงพระพุทธคุณทั้งหลายหรือเหมือนกับข้าวรวงเดียวในนาเป็นพันไร่เนี่ยนะมันก็เท่ากับข้าวรวงเดียวนี้ขนาดพระอรหันต์นะพระอรหันต์ท่านยังบอกว่าคำของท่านเท่านั้นเองหรืออีกสำนวนหนึ่งก็คือเมล็ดพันธุ์ผักกาดในภูเขาสิเนรุเนี่ยนะภูเขาสิเนรุเนี่ยลึกเท่าไหร่ 84,000 โยชน์สูงขึ้นบนพื้นดินเนี่ยสูงขึ้นไปอีก 84,000 โยชน์แล้วเมล็ดพันธุ์ผักกาดเนี่ยมันจะเท่าไหร่เห็นนะถ้าไกลๆก็มองไม่เห็นแล้วเนี่ยเม็ดดำนิดเดียวเองนะเหมือนกับปลายผมอ่ะเล็กแค่นั้นน่ะนะเมล็ดพันธุ์ผักกาดกับเมล็ดผักขมเนี่ยก็พอๆกันน่ะนะหน่อยเดียวนิดเดียวเมล็ดงายังใหญ่กว่าเยอะเนี่ยนะแต่ถ้าในอัตถคถาสัมปสาทนิยสูตรทีฆนิกายปาติกวรรคเนี่ยนะที่ได้กล่าวถึงว่าในอัตถคถาที่อุปมาถึงว่าผู้ที่ยังถึงพระพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยนะผู้ที่ยังถึงพระพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยอย่างปุถุชนเนี่ยอย่างไรก็รู้พระคุณของพระพุทธเจ้าไม่เท่ากับพระโสดาบันเนี่ยนะปุถุชนทั้งหลายเนี่ยนะก็เหมือนกับว่ามองเห็นพระพุทธคุณกว้างใหญ่ก็เหมือนกับดูด้วยตาแล้วก็เอานิ้วจุ่มเรียกว่าความรู้ในพุทธคุณนะภาษาไทยก็พูดไม่เลยหรอกว่าความรู้เท่าหางอึ่งเท่านั้นนะคือมันเล็กน้อยนิดเดียวนะแต่ถามว่าแล้วพระโสดาบันสั่งยังถึงพระพุทธคุณเท่าไหร่ก็เหมือนกับว่าใครที่มีไม้วัดหย่อนหยั่งลงในทะเลสักวาหนึ่งแค่นั้นนะพระโสดาบันเขาเรียกว่าหยั่งลงสู่ทะเลได้แค่วาเดียวลึกแค่วาเดียวถามว่าทะเลลึกวาเดียวใช่ไหมบอกไม่ใช่นะพระสกทาคามีก็มากกว่านั้นพระอนาคามีก็ลึกไปกว่านั้นพระอรหันต์ก็ลึกไปกว่านั้นพระอรหันต์อย่างมากก็เท่าพระอรหันต์ทั่วไปปกติก็ประมาณลึกประมาณ100วาเนี่ยนะประมาณ100วาแล้วก็พระมหาสาวกพระสาวกที่ผู้ใหญ่ก็ลึกลงไปกว่านั้นอีกเป็นพันวาส่วนพระสารีบุตรท่านบอกว่าลึกที่สุดก็ประมาณ 84,000 โยชน์แต่ก็ไม่ใช่ว่าพระสารีบุตรจะยังทราบซึ้งในพระพุทธคุณทั้งหมดโดยสิ้นเชิงขนาดพระสารีบุตรก็ยังรู้พระคุณทั้งหมดไม่สิ้นเชิงเพราะพระพุทธคุณนั้นหาประมาณไม่ได้พระประเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไม่ทราบซึ้งในพระพุทธคุณอย่างเต็มที่ที่จะเข้าใจในพระพุทธคุณเท่ากับพระพุทธเจ้าพระอนาคามีท่านหนึ่งที่มีคนมาบอกว่าโอ้ท่านคงรู้จักพระสมณะโคดมเป็นอย่างดีเลยคือเขาเนี่ยเป็นคนที่ชมพระพุทธเจ้ามากก็มีคนมาทักว่าโอ้ท่านเนี่ยชมพระสมณะโคดมขนาดเนี้ยท่านรู้จักพระสมณะโคดมดีใช่ไหมบอกว่าข้าพเจ้าเป็นใครพระสมณะโคดมเป็นใครข้าพเจ้าจะรู้จักพระสมณะโคดมคนที่จะรู้จักพระสมณะโคดมคนนั้นต้องเช่นกับพระสมณะโคดมคือคนที่จะชมพระพุทธเจ้ารู้จักพระพุทธเจ้าแก่นแท้จริงๆคนนั้นต้องเป็นพระพุทธเจ้าจึงจะเข้าใจทราบซึ้งในพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้มีพระคุณหาที่สุดไม่ได้เนี่ยนะก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดเนี่ยว่าพระองค์เนี่ยแค่นั้นแค่นี้เท่านั้นเท่านี้โดยที่แท้แล้วพระองค์นั้นมีพระคุณหาที่สุดไม่ได้
อันนี้เป็นผลของการสร้างบารมีทั้งหลายเนี่ยนะการสร้างบารมีนี้ก็ให้ผลให้อานิสงส์หาที่สุดหาประมาณไม่ได้อันนี้ก็เป็นข้อความที่เป็นปกิณกะคาถา ก็จบลงแต่เท่านี้นะที่ถามว่าปกิณกะคาถาเนี่ยข้อความอันนี้ยกมาจากพระพุทธพจน์ตรงไหนนะท่านอธิบายพุทธพจน์บทใดบอกว่าอธิบายพุทธพจน์ในหน้า553นะ553พุทธพจน์ใน553ที่พระองค์ตรัสว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แสวงหาคุณอันใหญ่คือแสวงหาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุตติญาณทัศนะแสวงหาโพธิปักขิยธรรมสติปัฏฐานเป็นต้นตรัสไว้แล้วว่าเราได้เสวยทุกข์และเสวยสมบัติมากมายหลายอย่างก็คือเสวยทั้งทุกข์เสวยทั้งความสุขมากมายในภพน้อยภพใหญ่ตามที่กล่าวแล้วนะยกตัวอย่างเช่นในจริยาปิฎกถ้าที่อื่นก็ในชาดกหรือถ้าในพุทธวงศ์เป็นต้นเนี่ยนะแล้วจึงได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดเราได้ให้ทานอันควรให้อันนี้เป็นเหตุให้ขยายปกิณกะว่าเราได้ให้ทานอันควรให้อะไรที่ควรให้ในโลกนี้นั้นที่ไม่ได้ให้ไม่มีให้หมดเลยบำเพ็ญศีลโดยหาเศษไม่ได้ศีลไหนบ้างล่ะที่ไม่เคยรักษาไม่มีส่วนเหลือแม้แต่เศษเสี้ยวเดียวถึงเนกขัมมะบารมีแล้วจึงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดมันเนกขัมมะนี่เข้าถึงทุกอย่างคุณธรรมที่เป็นเนกขัมมะเนี่ยนะกุศลเหล่าใดที่พระองค์ไม่เข้าถึงไม่มีเรียกว่าเข้าถึงคุณธรรมทุกอย่างอันนี้ต่อไปปัญญาบอกว่าเราสอบถามบัณฑิตทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตระดับล่างจนถึงบัณฑิตสูงสุดระดับพระพุทธเจ้าท่านถามมาหมดแล้วเนี่ยนะท่านสอบถามเรียนรู้วิชาความรู้จากบัณฑิตเหล่านั้นทั้งหมดทำความเพียรอย่างอุกฤษเนี่ยนะเพียรในการสร้างบุญเนี่ยเอาชีวิตเป็นเดิมพันว่างั้นเถอะก็เรียกว่าทำต่างตายนั่นแหละเอาตายเข้าแลกทุกอย่างเพียรอย่างอุกฤษไม่มีอะไรจะสูงสุดอุกฤษเนี่ยก็คือสูงสุดแล้วเนี่ยนะเขามีอะไรแบบระดับอย่างเลวอย่างกลางอย่างประณีตแล้วก็ระดับสูงสุดเพราะฉะนั้นถือว่าไม่ใช่ชั้นเลวไม่ใช่ชั้นกลางไม่ใช่ชั้นพิเศษแต่ชั้นสูงสุดมันเพียรการสร้างบุญกุศลเพียรอย่างสูงสุดถึงขันติบารมีมีความอดทนอย่างแท้จริงเช่นกับแผ่นดินแล้วจึงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดเนี่ยนะเรากระทำอธิษฐานอย่างตั้งมั่นคือสมาทานในการประพฤติกุศลอย่างตั้งมั่นตามรักษาสัจจะวาจาถึงเมตตาบารมีแล้วจึงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดเราเป็นผู้มีจิตเสมอในลาภและความเสื่อมลาภเรามีใจสม่ำเสมอการว่าลาภกับเสื่อมลาภการได้กับการเสียไม่ต่างกันลาภแปลว่าได้เสื่อมลาภแปลว่าเสียได้กับเสียใจของเราก็คิดว่าไม่ต่างกันเพราะมีได้ที่ไหนมันก็เสียก็ตามมาจากตรงนั้นนี่แหละว่างั้นนะมันก็บอกว่าเมื่อมีลาภกับเสื่อมลาภท่านบอกไม่ต่างกันท่านจิตเสมอในยศและความเสื่อมยศมีจิตเสมอกันในคำสรรเสริญและนินทามีใจที่เสมอกันในสุขและทุกข์ในความนับถือและการดูหมิ่นก็เพราะมีลาภนี่แหละมันจึงมีเสื่อมลาภถ้าไม่มีได้จะมีเสียเลยจะคิดว่าเสียใช่ไหมถ้าคําว่าเสียเนี่ยเมื่อไปเปรียบกับคําว่าได้ถ้ามีคําว่าลาภหรือได้การได้ที่ใดให้รู้เถอะว่ามีเสียที่นั่นอย่างเช่นบ่อนงานพนันนะบอกมีได้แล้วใครเสียมันต้องมีคนเสียสักคนหนึ่งมีได้ที่ใดก็มีเสียที่นั่นมียศที่ใดก็เสื่อมยศที่นั่นนะเขาบอกว่าเริ่มเสื่อมยศตั้งแต่เมื่อไหร่บอกเริ่มตั้งแต่มียศพอมียศเมื่อไหร่เสื่อมยศทันทีนะเช่นมีพวกเสื่อมจากพวกนี่เริ่มเสื่อมตั้งแต่เมื่อไหร่บอกตั้งแต่มีเพื่อนอันนั้นมีเพื่อนวันใดแปลว่าเริ่มหมดเพื่อนตั้งแต่วันนั้นเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการหมดไงและในการนับถือกับการดูหมิ่นเพราะฉะนั้นถ้าได้รับคำนับถือเมื่อไหร่จำไว้เลยว่าจะถูกเหยียบย่ำจะถูกดูหมิ่นเริ่มตั้งแต่ได้รับคำนับถือเนี่ยนะเริ่มถูกเข้านับถือเมื่อไหร่ทำใจไว้เลยว่าจะเริ่มได้รับการดูหมิ่นเหยียดหยามตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปวันไหนวันตั้งแต่คนเริ่มนับถือเขาว่างั้นเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามีใจเสมอในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจึงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดอันนี้เป็นข้อความประมาณหน้าเดียวเนี่ยจริยาปิฎกอธิบายอยู่กี่หน้าอธิบายตั้งแต่หน้า
อธิบายเต็มๆนะตั้งแต่หน้าเนี่ย500กว่า550กว่าไปจนถึงเกือบหน้า700เนี่ยนะก็อธิบาย 2-300 หน้าแต่ละบรรทัดเนี่ยมีค่ายิ่งกว่าทองคำอีกนะก็คือเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยอธิบายทุกบรรทัดเนื้อหาดีที่สุดเนี่ยนะก็คือเราจะได้เข้าใจทราบซึ้งในพระปุพพจริยาคุณได้เท่านั้นทีนี้มาถึงข้อความสุดท้ายที่เป็นพุทธโอวาทพุทธโอวาทตอนท้ายของจริยาปิฎกตอนพุทธโอวาทพุทธโอวาทเหล่านี้แบ่งออกเป็น3คาถาใหญ่3คาถาใหญ่ๆเนี่ยนะคาถาที่1ท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านโดยความเป็นภัยและเห็นการปรารภความเพียรโดยเป็นทางเกษมแล้วจงปรารภความเพียรเถิดนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันนี้เป็นคาถาที่1เนี่ยนะเป็นคาถาที่1นะน่าคิดนะว่าท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านโดยความเป็นภัยเห็นการปรารภความเพียรเนี่ยว่าเป็นความปลอดภัยความเกษมแปลว่าปลอดภัยแล้วจงปรารภความเพียรเถิดก็บอกเลยนะว่าความเกียจคร้านนี่เป็นทางผิดทางเลวทางชั่วเดือดร้อนอย่างเดียวน่ากลัวโดยส่วนเดียวปรารภความเพียรเถิดจะได้ประสบแต่ความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นจงปรารภแต่ความเพียรจงเจริญแต่ความเพียร นี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งสั่งด้วยทั้งสอนด้วยคำว่าสั่งก็คือถ้าบอกว่าสั่งก็คือบอกว่าจงทำอย่างนี้ถ้าสอนก็อธิบายเหตุผลว่าท่านจะต้องทำอย่างนี้ถ้าท่านไม่ทำอย่างนี้ท่านเสียหายดังต่อไปนี้1 2 3 4ก็กระจายอธิบายไปอย่างกว้างขวางแล้วก็ยกตัวอย่างต่างๆมาประกอบแล้วบอกถ้าท่านทำความเพียรแล้วจะได้รับอุปการะคุณดังต่อไปนี้1 2 3 4 5แล้วก็ยกตัวอย่างทั้งหลายมาประกอบอธิบายว่าโกสัจฉังพยโตทิสวาเห็นความเกียจคร้านด้วยความเป็นภัยดังนี้เพื่อจะให้โอวาทเนี่ยนะโอวาทและเป็นธรรมะบ่มวิมุตต์แก่เวนยสัตว์ให้แก่กล้าพัมพูดเพื่อบ่มวิมุตต์นะบ่มวิมุตต์วิมุตต์แปลว่าธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความหลุดพ้นธรรมะที่เป็นเหตุแห่งความหลุดพ้นเครื่องบ่มให้ได้หลุดพ้นธรรมะเป็นเครื่องบ่มวิมุตต์เนี่ยโดยปกติมีอะไรบ้างมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาธรรมเครื่องบ่มวิมุตต์ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรืออินทรีย์5นั่นแหละเป็นเครื่องบ่มวิมุตติเพื่อจะให้โอวาทและแนะแนวให้วิมุตติคือวิริยะเป็นต้นเนี่ยแก่กล้าด้วยธรรมที่เป็นเมตตาภาวนาปรารภความเพียรตามที่กล่าวมาแล้วด้วยอัปปมาทวิหารธรรมพุทธการกะธรรมถึงความบริสุทธิ์และการบ่มวิมุตติของตนกล่าวคือสัมมาสัมโพธิญาณให้แก่กล้าก็ใน3คาถาสุดท้ายเนี่ยนะเป็นทั้งคาถาที่ปรารภถึงหลักการว่าพระองค์ปฏิบัติจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทำอย่างไรเนี่ยนะพระองค์ปฏิบัติเช่นใดจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์สั่งทั้งสอนมวลเวนยสัตว์ทั้งหลายทำอย่างไรจึงจะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์นะทวนว่าท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านโดยความเป็นภัยเห็นการปรารภความเพียรโดยเป็นทางเกษมแล้วจงปรารภความเพียรเถิดนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทั้งหลายจงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภัยและเห็นความไม่วิวาทโดยเป็นทางเกษมแล้วจงกล่าววาจาอ่อนหวานให้เกิดความสมัครสมานกันเถิดนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทั้งหลายจงเห็นความประมาทโดยความเป็นภัยและเห็นความไม่ประมาทโดยเป็นทางแห่งความเกษมแล้วเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการเถิดนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอธิบายตามลำดับว่าพระองค์นั้นแสดงอนิสงส์อนิสงส์ก็คือกำไรในการปรารภความเพียรด้วยการแสดงโทษในฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์เนี่ยนะอนิสงส์ของการทำบุญนะกับโทษของการไม่ทำบุญในหน้า670บทว่าโกสัตฉังพยโตทิสวาวิริยัมพันเจเขมโตเห็นความเกียจคร้านว่ามันน่ากลัวเนี่ยนะเห็นความขี้เกียจว่ามันน่ากลัวแท้ๆของเราบอกว่าเห็นน่ากลัวเห็นความขี้เกียจมันสบายแท้เนี่ยนะโอ้สบายจริงๆเลยไม่ทำอะไรเนี่ยมันดีจริงๆสนุกจริงๆเพลินมากนะหมายความว่าวันไหนที่ไม่ต้องทำบุญเนี่ยวันนั้นดีใจที่สุดเนี่ยนะเคยคิดยังไงนะวันไหนไม่ต้องเทศวันนี้
แสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันนะน่าคิดวันไหนไม่ต้องพูดธรรมะเออก็สดีเหมือนกันนะเนี่ยสบายเนี่ยนะก็แสดงว่าเห็นความขี้เกียจเป็นความสบายนั่นก็เอาไม่เอาไหนนะไปเจริญกุศลอย่างอื่นเนี่ยนะอธิบายได้นี่แต่ว่าคำว่าขี้เกียจในที่นี้หมายถึงว่าเห็นความขี้เกียจในการเจริญกุศลนะเห็นว่าปล่อยปละละเลยนะไม่ใช่ปล่อยวางนะปล่อยกุศลทุกชนิดปล่อยปละละเลยไม่สนใจในกุศลให้เห็นว่ามันน่ากลัวขนาดไหนเห็นว่าการไม่ทำบุญเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนเนี่ยนะก็โดยพื้นฐานสามัญสำนึกจริงๆของเราต้องถามเองว่าเห็นว่าการไม่สร้างบุญเนี่ยมันน่ากลัวไหมเห็นการไม่ศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ยน่ากลัวไหมเห็นการไม่ปฏิบัติตามคำสอนเนี่ยน่ากลัวไหมเห็นโทษว่าไม่มีศรัทธานี่มันน่ากลัวไหมถ้าไม่ปรารภความเพียรนี่มันน่ากลัวไหมถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยมันน่ากลัวไหมถ้าใจฟุ้งซ่านนี่น่ากลัวขนาดไหนถ้าไม่มีปัญญานี่มันน่ากลัวไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เห็นสิ่งเหล่านี้ว่ามันน่ากลัวเถอะเห็นว่าการไม่เจริญสัมมาประธานนี่มันน่ากลัวเห็นว่าไม่ละบาปไม่บำเพ็ญบุญไม่ระวังไม่ให้บาปมันไหลเข้ามาไม่เจริญภาวนาให้มันกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยมันน่ากลัวแท้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันน่ากลัวแล้วพระองค์ก็ชักชวนในการปรารภความเพียรว่าอารัฐวิริยาหูทะเนี่ยนะท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ปรารภความเพียรเถอะในคาถานี้เป็นการแสดงโอวาทปาติโมกโดยย่อสัพพาปัสสะกรณังเนี่ยนะกุศลสูปสัมปทาสจิตตะประโยทปานังเอตังบุดานาซาสนังเนี่ยนะก่อนคาถาแรกว่าอย่าทำบาปไอ้การไม่ปรารภความเพียรการไม่ทำบุญนี่แหละเป็นการทำบาปแล้วอย่าทำอย่างนั้นเนี่ยนะก็ขณะใดที่เราปล่อยใจไปกับบาปอกุศลนี่มันเป็นการทำบาปใช่ไหมเมื่อใดที่เราไม่ให้ใจท่องเที่ยวไปกับบุญไม่ให้ใจโคจรไปตามแนวแห่งกุศลขณะนั้นเราก็ปล่อยใจไปในบาปบอกว่าพระองค์บอกว่าอย่าทำบาปเลยนะอย่าไปทำบาปทำกรรมให้ตัวเองขนาดนั้นเนี่ยนะจริงเราก็โหเป็นอะไรนะใจเหี้ยมโหดแท้เลยนะปล่อยให้ตัวเองทำบาปได้เนี่ยนะปล่อยให้ใจของตัวเองเป็นบาปอยู่ได้เสร็จแล้วก็บอกว่าคนอะไรมันโหดเที่ยมขนาดนั้นปล่อยให้ใจเป็นบาปเอาเป็นบาปเอาเมื่อเป็นบาปแล้วใครเดือดร้อนเอาก็ตัวเองนั่นแหละเดือดร้อนเนื้อตัวของตัวก็ไม่มีอะไรจะขนาดนั้นขอให้มันจริงเถอะเนี่ยนะอัตตาตัวตนมีที่ไหนอย่างเงี้ยนะแหมมากไปมั้งว่าเพราะฉะนั้นคำว่าเนี่ยก็ให้สงสารตัวเองเถอะว่าบุญบาปเนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเราดังนั้นถ้าเราปล่อยใจให้เป็นบาปเป็นอกุศลปล่อยใจให้อยู่แต่กับทุกข์กับโทษเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนท่านพระองค์บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงเพราะว่าถ้าทำแล้วมันเดือดร้อนเนี่ยนะมันมีแต่เหมือนกับว่าเราเอาผงพิษหยอดเข้าไปในตาเนี่ยถามว่าผงแม้แต่เล็กน้อยก็มีอันตรายมีแต่ทุกข์มีแต่โทษฉันใดบาปอกุศลธรรมทั้งหลายสิ่งเลวร้ายทั้งหลายก็ฉะนั้นถ้าหยอดลงไปในใจเมื่อใดใจก็เศร้าหมองและขุ่นมัวเช่นนั้นนั่นแลการเข้าถึงกุศลเนี่ยนะกุศลถึงจะเล็กถึงจะน้อยแต่ถ้าทำบ่อยๆขยายฐานให้มันกว้างขวางยิ่งเท่าใดก็มีประโยชน์เท่านั้นชำระจิตของตนให้ผ่องใสเนี่ยนะโดยอรหัตผลทั้งหมดนี้แหละเนี่ยนะการละบาปคือละสมุทัยสัตว์การเข้าถึงมรรคอริยมรรคแล้วก็ทำจิตให้ผ่องใสก็คือการทำให้แจ้งก็แบ่งเป็นอะไรนะละสิ่งที่ควรละเจริญในสิ่งที่ควรเจริญแล้วก็ทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือว่าการไม่ทำบาปเป็นศีลการทำกุศลให้ถึงพร้อมเป็นสมถะทำจิตของตนให้ผ่องใสเป็นวิปัสสนาสามศีลสมถะวิปัสสนานี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันนี้แต่โดยพิสดารประกาศความสมบูรณ์แม้ทุกอย่างอาศัยธรรมะเนี่ยนะเขาบอกว่าบุญกุศลการละบาปการบำเพ็ญบุญการเจริญคุณธรรมทั้งหมดที่พูดเนี่ยมันเกิดจากการตั้งความเพียรไว้ถูกต้องความเพียรชอบแปลว่าการตั้งความเพียรไว้ถูกต้องความเพียรที่ตั้งไว้ถูกต้องจะได้ละสิ่งที่ควรละคือละบาปทั้งปวงจะได้เจริญในสิ่งที่ควรเจริญคือเจริญกุศลทั้งปวงและทำจิตของตนให้ผ่องใสที่เป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้งเพราะการตั้งความเพียร นี่แหละเพราะเป็นที่ตั้งแห่งคุณธรรมทุกชนิดในพระศาสนานี้ด้วยพระพุทธพจน์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชักชวนในการปรารภความเพียรว่าการปรารภความเพียรเนี่ยเอตังพุทธานาซาสนีเนี่ยนะ
ก็คือนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอนุสาสนีอนุสาสนีนะแปลว่าตามพร่ำเคยได้ยินคนพร่ำให้ฟังไหมพร่ำแปลว่าพูดครั้งเดียวใช่พูดบ่อยๆพร่ำแล้วพร่ำอีกพูดแล้วพูดอีกเนี่ยนะก็เหมือนกับฝนตกเนี่ยตกแล้วตกอีกตกแล้วตกอีกนั่นแหละพืชทั้งหลายจะได้เจริญงอกงามฉันใดคำพร่ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นเหมือนกับหยาดน้ำฝนอมตะที่ราดลงอันนะให้พืชคือศรัทธาเป็นต้นเจริญงอกงามก็ฉันนั้นตกแล้วแล้วเล่าเล่าแล้วแล้วเล่าเล่าจะได้เจริญอธิบายโดยสังเขปว่าการปรารภความเพียรประกอบด้วยสัมมาประธานเนี่ยนะสัมมาประธานก็คือระวังไม่ให้บาปไหลเข้ามาเพียรละบาปที่มันเกิดขึ้นภาวนาทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นตามรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็คือการเจริญอธิศีลนั่นแหละอธิศีลที่ยังไม่เกิดก็ทำให้มันเกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ภัยบูรณ์บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปทำอธิจิตที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปอธิปัญญาที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ละก็ขอให้ละที่ละแล้วก็ระวังระแวดระวังไม่ให้มันไหลซึมซาบเข้ามาเพราะฉะนั้นนี่แหละเรียกว่าการประกอบความเพียรเห็นความเกียจคร้านว่ามันน่ากลัวเป็นภัยนี่แปลว่ามันน่ากลัวมากขี้เกียจไม่ทำกุศลเนี่ยน่ากลัวขนาดไหนอย่างเช่นสมมติถ้าเราไม่มีก็ว่าเกิดมาในโลกนี้เราขี้เกียจเรียนหนังสือสักอย่างเดียวจนอ่านหนังสือไม่ได้คุณสมบัติพิเศษประจำตัวคืออะไรอ่านหนังสือไม่ออกถามว่ามันน่าสงสารไหมยุคนี้น่าสงสารฉันใดความเกียจคร้านก็เหมือนกันเนี่ยแหละไอ้ความเกียจคร้านเนี่ยนะเป็นตัวขจัดเป็นตัวที่จัดแจงความพินาศสารพัดชนิดให้มันเกิดขึ้นความพินาศทั้งหลายนี่เกิดจากความเกียจคร้านและท่านบอกว่าเป็นรากเหง้าแห่งความเศร้าหมองทั้งปวงเลยนะเป็นรากเหง้าแห่งความเศร้าทั้งปวงเป็นรากเหง้าแห่งความหม่นหมองทั้งปวงเลยนะถ้าใครอยากเศร้านะชีวิตภายภาคหน้าเศร้าแท้ดอกโศกจะเบ่งบานในใจน้ำตาจะเปรมแดงๆเศร้าใจเลือดท่วมหน้าท่วมตาเนี่ยนะก็ง่ายแบบไม่ต้องทำอะไรอย่าไปทำบุญนะใครให้ทานจงรีบปฏิเสธให้เรียบร้อยเนี่ยนะรีบด่าเลยด่าคนให้ด่าคนรับเป็นต้นศีลก็ไม่รักษาฟังธรรมก็รีบอุดหูแล้วก็ตำหนิพูดถากถางไปไม่นานนะจะเดือดร้อนอย่างที่ว่าแต่อันนี้เป็นเรียกว่าหยานะพูดให้หยานะไม่ใช่ให้ทำเพราะถ้าทำแล้วจะได้รับผลเช่นนั้นจะเดือดร้อนเช่นนั้นให้กลัวเถอะว่าการไม่เจริญกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยนะน่ากลัวเพราะว่าอย่างชีวิตของเราทั้งหลายถ้าไม่เจริญกุศลให้เพียงพอไม่เจริญกุศลให้ดีแล้วถามว่าโอกาสจะเจริญกุศลมีอีกไหมถามตัวเองว่ายังมีโอกาสอีกไหมโอกาสที่จะให้ทานเนี่ยมีอีกไหมโอกาสที่จะรักษาศีลเนี่ยมีอีกไหมหรือไม่ใช่หลอกตัวเองเดี๋ยวข้างหน้าค่อยทำก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวแก่ๆก่อนค่อยทำก็ได้เนี่ยนะไม่รู้แค่ไหนก็ไม่ทราบบางคนนะเกศาก็งอกไปตั้งหลายเส้นแล้วก็บอกว่าคอยแก่ๆก่อนแล้วค่อยทำเหมือนกันมันจะเอาปางตายเหรอเนี่ยแล้วค่อยคิดทำเนี่ยนะบอกเออไปทำที่อื่นเถอะขอให้มันไกลๆเถอะคนคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นการปรารภความเพียรที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความเกียจคร้านความปรารภความเพียรนี่ปลอดจากกามโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะและอวิชชาโยคะการปรารภความเพียรให้ปลอดจากโยคะทั้งปวงนี่ให้เห็นเถอะว่านี้เป็นทางแห่งความเกษมแปลว่าปลอดภัยการชักชวนชอบในการปรารภความเพียรนั้นว่าท่านทั้งหลายจงปรารภความเพียรเธอเนี่ยนะพระองค์เนี่ยสั่งให้หลีกจากทางที่เลวร้ายแล้วก็แนะนำให้ประกอบอยู่ในธรรมที่ควรเจริญมันตรงนี้ก็เท่ากับพระองค์บอกว่ายกสัมมัปยกวิริยะขึ้นมาอันเดียวก็เท่ากับยกอินทรีย์5เข้ามาแล้วท่านทั้งหลายเนี่ยนะจงเห็นว่าความไม่มีศรัทธานี่มีภัยเห็นความเกียจคร้านเนี่ยมีภัยเห็นว่าการหลงลืมสติเนี่ยมีภัยเห็นว่าการฟุ้งซ่านเนี่ยมีภัยเห็นว่าอวิชชาความไม่รอบรู้นี้มีภัยให้เห็นว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาคุณธรรมเหล่านี้ที่เจริญแล้วเนี่ยเป็นทางแห่งความปลอดภัยเนี่ยนะเห็นทางแห่งความปลอดภัยเถอะเพราะฉะนั้นให้ปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเถอะนี้เป็นคำสั่งและเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเอตังบุดานาซาสนังนี้เป็นอนุสาสน์ว่างั้นแต่อนุสาสน์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรืออนุสาสนีหรือว่ากิจของพระพุทธเจ้าก็คือการพร่ำสอนแก่สัตว์ทั้งหลายส่วนรายละเอียดอย่างอื่นอีกก็คงเป็นช่วงบ่าย